เมื่อพูดถึงประเทศสิงคโปร์คุณจะนึกถึงอะไรประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศที่มีเศรษฐกิจเป็นอันดับ5ของโลกและประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุดในเอเชียเพราะอะไรประเทศที่มีทรัพยากรน้อยอย่างประเทศสิงคโปร์จึงสามารถก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งเอเชียได้